ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ครับมาดูรถเข็นมันแรงๆกันต่อครับแรงกันนั่นด้วยเนี่ยท่อล่างเดี๋ยวดูท่อกันเพื่อนนี่นะตอนล่างเพื่อนจะหอบนะเริ่มร้อนแล้วคนก็ร้อนเพื่อนคนร้อนก็เริ่มร้อนแล้วเนี่ยท่อหมอออกข้างหน้าเลยนะเกียร์ร้อนเพื่อนเนี่ยก็น็อตขาดตัวน็อตล้อไงล้อขาดตัวต้องใส่แป้นเพื่อนนี่นะเสริมแป้นเหล็กตัวนี้ดีนะเพื่อนต่างกระทะเบี้ยวท่าเอี้ยวนะต้องดึงต้องรับบิดขึ้นบิดตัวต้องขึ้นถนนนะก็ลงล่างนี้เขียนได้ไวเนี่ยหนุนหมอนเพื่อนนะหมอนหนุนร้องแหนบนะเป็นหมอนไม้นะเพื่อนเนี่ยยัดดูช่วงเลี้ยวเพื่อนช่วงเลี้ยวแรงๆนะแรงทุกคันเลยเพื่อนอีกคันยังอยู่บนถนนนะวันนี้ก็เริ่มมาขึ้นกันแล้วนะมันนะเพื่อนเกียร์หลุมด้วยท่อดังเพราะเลยนะคันนู้นก็จะขยับไปนะเ
ดินยังออกเละแน่นเพื่อนเป็นรถดันตูดด้วยเนี่ยเพื่อนกินข้างหลังเสือไปเจ๊ใหม่นะอยู่บ่อท่ามันเพื่อนคือเนี่ยแรงเพื่อนริ้วเลยวิ่งริ้วเลยนะแรง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 เลยเพื่อนชุดเนี้ยรถแรงกันเลยนะเพื่อนมาดูเครื่องกันนี่นี่เพื่อนมันโกนน็อตรวมมั้ยเพื่อนเนี่ยมันโกนเหนือทอน่ะแรงมากเพื่อนหัวก็กำลังใหญ่เลยนะเนี่ยเอาไว้ก็ฝนตกวันนั้นฝนตกเยอะนะเพื่อนเนี่ยช่วงท้ายนี่น้ำขาวเลยเนี่ยก็เลยกลัวเน่าก็เลยรีบขุดออกวันนั้นที่บ้านลุงน้อยตกเยอะที่ลุงน้อยถ่ายแล้วลง YouTube นะเพื่อนเพื่อนนี่มาฟังเสียงกันนะเสียงท่อทุ้มๆเลยตรงนี้เป็นช่วงขึ้นเนินพอดีเพื่อนนะต่อรถดันซะหน่อยนะไวมากเพื่อนขึ้นบุกบับบุกบับคนหลายคนเนาะขึ้นไวอ่ะแรงเลยเพื่อน
ก็เริ่มหอบนะเริ่มร้อนแล้วก็เริ่มหอบแล้วเขาเดินดูฝั่งหลังกันนั่งนั่นเพื่อนเรื่องร่างเกาะนะเพื่อนนี่เขาเก็บเงาเลยนะเพื่อนเงามันเขาไปขายเพื่อนเนี่ยเงามันนี่ตันเท่าไหร่อ่ะโอ้ครับเงามันก็ขายได้เพื่อนนี่ตันละ350เพื่อนนี่นะนี่นั่นเพื่อนเก็บเงามันไม่ขายตาน350นั่นเพื่อนนี่ดีนั่นเพื่อนเงามันก็ขายได้ขายได้หมดเลยอย่างนี้หัวดีเพื่อนข้างล่างนี่หัวสวยที่ลุ่มลุ่มน้ำหัวจะสวยมากเลยนะพันนี้แบมเพื่อนนะพันนี้ก็มาจากไร่ลุงน้อยนะเพราะหลานช่วงปลูกนี่หลานไปเอาไปเข็นพันมาจากไร่ลุงน้อยนะนั่งเสือมองริมนู้นนะเพื่อนเจ๊ใหม่เจ๊ใหม่สั่งเลยอ่ะเบื้องนี้ข้างบนก็จะหัวน้อยลงมาหน่อยนะมันคล้ายๆว่ามันยังไม่ได้อยู่เนาะมันยังอ่อนเดือนอยู่เอาลงมาแค่3คันก่อนนะอีกคันเก็บงาวเดี๋ยวกันเพื่อนเก็บงาวไปขายด้วยนี่นะเพื่อนบ้านพี่สาวลุงน้อยนะอยู่อีกคนละฝั่งแม่น้ำเพื่อนคนละฝั่งแม่น้ำกับบ้านลุงน้อยอันนี้เขาอยู่ตำบลแสนตอนะลุงน้อยอยู่ป่าพุทราเดี๋ยวลุงน้อยจะไปถ่ายแม่ลุงน้อยให้ดูนะแม่ลุงน้อยก็อยู่กับพี่สาวนะตอนนี้นี่นะเพื่อนอันนี้แม่ของลุงน้อยนะแม่ของลุงน้อยชาวไร่นี่นั่นเพื่อนเนี่ยมาอยู่บ้านของพี่สาวอ่ะเนี่ยเพื่อนอยู่คนละฝั่งแม่น้ำลุงน้อยอยู่ฝั่งโน้นWhat?
ว่าช่วงขึ้นเนินพอดีเพื่อนเพื่อนคันนี้เก็บงาวนะดีเพื่อนงาวมันขายได้ด้วยเนาะดีขายได้ทั้งหัวทั้งงาวนะคันนี้เก็บงาวนี่นะเพื่อนเที่ยวก็2 ตันกว่าเนาะเก็บงาวมันดีนะเพื่อนตัน350 2 ตันก็700แล้วพอท่าเลยเพื่อนเนี่ยดีมากเลยละร้อยห้าสิบเครื่องเดิมๆนั่นแหละแรงนี่จังเลยแรงเพื่อนชนะเพื่อนหอบด้วยนี่หอบเพาะด้วยคันนี้เพื่อนฟังเสียงหอบกันนะนี่ออกมาจัดตีเลยเบาสนิทใจสนิทดีด้วยนะต่อคู่กันเลยเพื่อนเงาโยนขึ้นไปเลยใช่ไหมเพื่อนดีสะดวกสบายเนาะง่ายขึ้นไปเลย
ครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ลุงน้อยก็อย่าลืมกดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับวิดีโอชุดนี้ก็สวัสดีครับ